วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมรถนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหญ่ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับงานที่ชื่อว่า Honda AT Mega Fest 2024นะครับซึ่งจัดโดยทางไทย Honda นะครับวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์นะฮะที่บริเวณที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับอยู่แถวๆ RCA แถวๆโชว์ DC ที่นั่นมีชื่อเต็มๆว่า Bravo BKK นะครับจอดรถได้หลายพันคันนะครับกว่า 20,000 ตารางเมตรมีร้านคงร้านค้าเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนั้นมาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมางานนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วครับทาง Honda เองเนี่ยมีการจัดงานไปแล้วนะครับกับงานที่ชื่อว่า Honda Mega Fest ซึ่งคราวที่แล้วนั้นจัดกันที่ CDC ครับบรรยากาศของงานนั้นก็คนเยอะนะครับร้านค้าเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่แบบว่ามาซื้อของมาดูคอนเสิร์ตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็จะมีในเรื่องของภาพนะครับเป็นวิดีโอเก่าๆที่ผมได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าไปร่วมแจมกันในคราวที่แล้วด้วยนะครับเมื่อคราวที่แล้วที่งานนะครับก็กิจกรรมนะครับมีหลายๆอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวของการเล่นต่างๆนะครับก็มีหลายๆอย่างเลยฮะมีปาบาสเกตบงบาสเกตบอลนะครับมีปีนเขานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรถโชว์นะฮะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้นำรถนะครับมาทำการจอดโชว์ด้วยนะฮะแต่ว่าคราวนี้จะไปเยอะกว่าแน่นอนนะครับรวมถึงมีดีเจด้วยนะครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่งาน Honda เขาจัดให้ครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบอลดอนตูมครับมาโชว์ความเก๋ามาเป็นสตันให้เราได้ดูกันนะครับกับบรรยากาศของงานเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันคือประมาณสักเรียกว่าประมาณสัก 30% แล้วกันใช้คำว่าประมาณ 20-30% ของการจัดงานของปีนี้นะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยจะมีสเกลงานที่ใหญ่กว่านะครับอีกอย่างนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้นรอคอยกับการที่จะมีบรรดาบูธเนี่ยมาออกบูธมากมายนะครับคราวนี้ครับทาง Honda คอนเฟิร์มมาแล้วครับว่าจากเดิมที่การันตีเอาไว้ที่100ล้านค้าทั่วประเทศคราวนี้ครับมีการเกินมาอีกครับเป็น120ล้านค้าทั่วประเทศง่ายๆเลยคือจะมีร้านดังๆมากันเยอะแยะไปหมดนะครับรวมถึงร้านที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าดังแต่ว่าอยากจะมาปั้นอยากจะมาเกิดในงานของ Honda AT Mega Fest Honda เองก็ยินดีจะให้มาที่สำคัญนะครับบรรยากาศเนี่ยจะมีภาพของเมื่อปีที่แล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วคราวที่แล้วนี่ก็ว่าร้านค้าเยอะแล้วนะเพราะว่าผมเดินสัมภาษณ์ไปด้วยนะครับเดินไปเรียกว่าเล่นนู่นเล่นนี่นะครับมีอีกข้อนึงที่อยากให้เพื่อนๆไปเลยก็คือเขาบังคับเลย120ล้านค้าที่จะมาคราวนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีพิตตี้มาทุกร้านนะครับบังคับเลยว่าต้องมีสาวว่างั้นดีกว่านะครับเพื่อให้เพื่อนๆนั้นมาเลือกช้อปปิ้งมาเลือกจับจ่ายของแล้วก็จะได้มีภาพสวยๆของบรรดาร้านค้าไปด้วยนะครับซึ่งนี่ครับก็คือภาพบรรยากาศของงานเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ CDC กับงานที่ชื่อว่า Honda Mega Fest 2023นะครับแต่ว่าคราวนี้ครับก็เป็น Honda AT Mega Fest 2024นะครับเฉพาะคนที่ขี่ Honda ที่เป็นสายออโตเมติกเท่านั้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับหลายๆคนถามมาว่าในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยสำหรับคนที่จะไปในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาไม่ทราบนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ได้ทราบข่าวเลยรู้แค่ครับว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่ทาง Honda เนี่ยโปรโมทมาประมาณสักน่าจะ3อาทิตย์แล้วผมมีตารางให้ดูกันเลยครับว่าคนที่ไปเนี่ยคุณจะเจออะไรบ้างนะครับงานเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเปิดตั้งแต่เที่ยงวันนะครับแล้วก็จะมี Meet and Greet ครับกับวง Team and Down นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของการโชว์ด้วยนะครับมีคอนเสิร์ตนะครับของบรรดาเซตต่างๆมากมายนะครับมี EDM ครับของ Sexy Girl นะครับมีณเดชน์มาครับงานนี้เพราะว่าณเดชน์นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของตัว Giano Pass นะครับรวมถึง Jeff Satter ด้วยนะฮะแล้วก็มีการประกวดพิตตี้แล้วก็มีวง Lomosonic นะครับรวมถึงประกาศผลแต่งรถของ Motorbike Idea Challenge ครับแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับก็คือคอนเสิร์ตของวงเคลียร์ครับแล้วก็อย่างเหมือนที่บอกไปนะครับว่าร้านค้าที่มากันทั้งหมดเนี่ยกว่า120ร้านค้านะครับเขาก็จะอยู่กันยาวๆเลยตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะฮะทีนี้
ถ้าคุณดูแล้วอยากจะไปถามว่าเอ๊ะแล้วจะไปได้อย่างไรนะครับผมก็จะมีวิธีการให้เพื่อนๆนั้นได้ดูกันนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าเพื่อนๆนั้นจะต้องไปสแกน QR code ก่อนนะครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนถามว่าไม่ลงทะเบียนนั้นมาได้ไหมมาได้นะครับมาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของสิทธิพิเศษจากทาง Honda เขานะครับก็คือคุณจะได้ตัวทิเก็ตนะครับเป็นตัวที่เอาไว้สแตมป์เล่นเกมนะครับคุณจะได้ในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวพรีเมียมของออโต้เขานะครับแล้วก็จะได้อะไรอันนะได้พาสได้พาสสำหรับเวลาที่แบบร้อนๆนะครับซึ่งตรงนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับผมเปิดลิงก์เอาไว้ให้แล้วสำหรับคนที่ตอนนี้อยากจะไปวันพรุ่งนี้แล้วเฮ้ยมีรู้เลยว่าเขามีลงทะเบียนเอาของฟรีด้วยฉะนั้นคุณสแกน QR code ได้เลยอยู่บนหน้าจอแล้วเพราะว่าอันเนี้ยสดๆเลยนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับที่สำคัญคือทั้งหมดเลยนะครับไปแล้วฟรีหมดนะครับฟรีทุกอย่างเลยนะฮะค่าเข้าฟรีแล้วก็เรื่องของการดูนู่นดูนี่ฟรีหมดคอนเสิร์ตดูฟรีหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้านั้นคุณจะได้สิทธิพิเศษอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตัวเองหิวนะครับปีที่แล้วเขามีฟู้ดทัคมาถูกไหมปีนี้ก็จะมีฟู้ดทัคให้เพื่อนๆนั้นได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารด้วยนะฮะลงทะเบียนได้คูปองอาหารด้วยลงทะเบียนได้คูปองอาหารด้วยโอ้ฉะนั้นรีบลงเก็ตกดลงทะเบียนให้เพื่อนๆอีกทีนึงเผื่อว่าใครมาดูย้อนหลังเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปลง YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกไปว่าใครที่มางานนี้นะครับและคุณขี่ Honda ที่เป็นออโตเมติกนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปจอดนะครับเตะจุยได้เลยเพราะว่าเขามีพื้นที่จอดมากกว่าประมาณ 2-3,000 คันได้นะครับบอกเลยว่าสถานที่เนี่ยใหญ่โตมากมายนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นเลย์เอาท์นะครับของลานจอดรถแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอย่างที่บอกคือจอดง่ายมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของ security เนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าวันนี้จะมีการ setting booth แล้วรวมถึงรถเนี่ยก็จะต้องมีเอาไปจอดกันแล้วนะครับและก็อย่าลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับมันอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นไว้ใจได้เลยครับในเรื่องของการเดินทางไปนะครับในวันพรุ่งนี้ไม่เหงาแน่ๆรวมถึงผมเองก็จะมีโอกาสได้ไป เป็นพิธีกรด้วยแล้วก็จะไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยเผื่อว่าเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วไม่มีโอกาสมานะครับแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้ครับผมก็เอารถมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ผมจะเอาไปโชว์ในวันพรุ่งนี้แหละนะครับก็รถผมเองที่เพื่อนๆนั้นได้เห็นแล้วก็น่าจะเรียกว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าเป็นรถตระกูล Honda ล้วนๆเลยนะครับอ่ะมาเริ่มจากตัวเล็กก่อนละกันนะครับตัวเล็กของผมก็คือเจ้า Honda PCX จริงๆมันก็ไม่ได้เล็กอ่ะเนาะกับ PCX 160นะครับซึ่งวันนี้เรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วนะครับแล้วก็วิ่งได้แล้วนะครับเพิ่งจะไปเอาจากร้าน Super Off มาเมื่อวานนี้เองนะฮะซึ่งก็มีการไล่นู่นไล่นี่ไปถือว่าโอเคแล้วนะครับไปแบบสภาพนี้เลยนะครับสภาพก็เรียกว่าจัดเต็มเอาไปโชว์ได้แต่อย่างที่เราเห็นกันก็คือว่ารถผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายนักนะครับเอาแบบว่าเป็นพื้นเล่นในเรื่องของสีให้กับคนที่อยากจะแบบว่าแต่งรถแล้วไม่มีในเรื่องของไอเดียหรือว่าไม่มีงบประมาณมากมายนักก็เอาไปทำเพิ่มเติมได้เพราะว่าของที่ใส่ในคันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นแบรนด์หรูเท่าไหร่นะครับเป็นแบรนด์กลางๆอย่างเช่นตัวของปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มอังเคอร์นะครับแล้วก็พวกจานดิสก็เป็นของพี่ตู่คามูอิหมดเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปดูตัวจริงเจ้า PCX 160คันนี้วันพรุ่งนี้ไปดูกันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำการขี่หมดนี่เลย6คันเลยนะครับรวมถึงจะมีคันหนึ่งก็คือ ADB 350ซึ่งไปอยู่ที่บูธของ YSS นะครับคันนี้ผ่านไปนะฮะต่อไปครับนี่ก็คลิก160คันแรงในตำนานนะครับคันนี้ก็มีในเรื่องของการเก็บงานเล็กน้อยนะครับจูนใหม่แล้วก็ทำในเรื่องของชุดกำลังอัดส่วนความสวยงามก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้เน้นสติ๊กเกอร์เน้นสีที่ผมชอบก็คือสีเหลืองนะครับของต่างๆกันนาก็ใครก็สามารถแต่งได้เพราะว่าคันนี้แบบว่าไม่ได้ยัดของไปเยอะเน้นในเรื่องของความแรงอย่างเดียวนะครับมีแค่ความสวยความงามนิดๆหน่อยๆซึ่งก็ถือว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับคนที่เล่นคลิก160ก็อาจจะเอาไปเป็นไอเดียนะครับในการแต่งรถได้เพราะว่าของที่ผมใส่เองเนี่ยผมก็ใส่ตามมีตามเกิดเอาว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับเน้นในเรื่องของความแรงอย่างเดียวเพราะว่าคลิก160เกิดมาเพื่อแรงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคันนี้มีลายเซ็นของพรีเซนเตอร์ด้วยนี่ชนาทิพย์นะครับนี่เบอร์18นะฮะอันนี้เซ็นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วผมก็ยังไม่ได้ลบเก็บเอาไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าคลิก160มาต่อคันนี้ต่อ Giorno Plus นะครับวันพรุ่งนี้
จะมีการประกวดรถจีโอโน่แบบว่าเขาเรียกว่าแทบจะฆ่ากันตายเลยก็ได้นะล้อเล่นนะฮะบรรดาร้านค้านะครับที่จะมาประกวดรถ Honda Idea Challenge ปีนี้จัดหนักมากนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมไม่กล้าไปอวดเขาอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่ารถผมก็พื้นแฟนนะครับพื้นฟอเลยไม่มีอะไรมากเน้นแบบว่าใส่ให้มันดูแล้วสะดุดตาเล็กน้อยแต่วันพรุ่งนี้ครับจะมีในเรื่องของ Giono Plus นั้นไปประกวดนะครับเห็นได้ข่าวว่าน่าจะมีประมาณเกือบ50คันสำหรับสำนักแต่งนะไม่รวมกับรถที่เป็นรถบ้านๆทั่วๆไปที่เอามาเขาเรียกว่ามาแจมร่วมกันได้นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้คุณจะได้เห็นแนวทางของการแต่ง Giono Plus ไม่ว่าจะเป็นแนวสปอร์ตแนวทัวริงหรือว่าแนวคัสตอมเขาจัดหนักมากนะครับรวมถึงรถของเพื่อนๆพี่น้องที่ขี่ Giono Plus ที่ไม่ได้เป็นสำนักแต่งอะไรมากมายเนี่ยคุณสามารถที่จะทำเรื่องของการเข้าประกวดได้ด้วยแต่ผมว่ามันน่าจะหมดเขตในเรื่องของการนำรถเข้าไปประกวดแล้วเนาะเพราะว่าเขามีการคัดสรรกันก่อนแล้วนะครับจาก Giono Plus เสร็จครับมาคันนี้ต่อ Lead นะครับก็ยังเป็นคนรถที่ได้รับในเรื่องของกระแสความนิยมเกี่ยวกับเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็ความน่ารักวันพรุ่งนี้ผมก็จะเอาเจ้า Lead 125คันนี้เนี่ยไปจอดโชว์ด้วยนะครับเผื่อว่าสาวๆเห็นแล้วเฮ้ยสีมันหวานก็สามารถจะมาถ่ายได้นะครับบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นรถพาเราพากออยู่คันเดียวเลยนะครับเพราะว่าคันอื่นเขาเหลืองกันหมดเลยมีไอ้บ้าเนี่ยคันชมพูคันเดียวเองนะครับซึ่งเสลอมากนะครับแต่ผมก็เลือกให้มันเสลอเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของมันก็ต้องตามกระจกอยู่แล้วนะครับกระจกมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าคนที่เป็นเจ้าของคันนี้คือแม่งนิสัยยังไงนะครับผมก็เอาเป็นว่าคันนี้ก็จะเอาไปโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าการแต่งลีดแบบว่าสไตล์แบบมินิมอลไม่ต้องมีอะไรมากมายนักไม่ต้องใส่ของแพงเยอะนะครับเน้นแบบว่าจัดเขาเรียกว่าจัดฟิตเมนต์จัดทรงให้มันสวยๆเนี่ยประมาณไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่พรุ่งนี้ไม่ใช่ไปพรุ่งนี้หรอกคืนนี้แหละเดี๋ยวจะขี่ไปแล้วนะครับประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมจะขี่ไปหมดเลย6คันนะครับมาต่อคันนี้ก็อีกคันหนึ่งที่เป็นลูกรักเลยคันนี้ Forza 350 สเต็ปลูก80นะครับก็เป็นรถที่ไม่เคยงองแงไม่เคยอะไรทั้งสิ้นคันนี้คือจริงๆแล้วเป็นรถเริ่มต้นของผมที่ทำเป็น Forza Turbo แต่ว่าก็ปลดระวางไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีเทอร์โบอยู่ในคันนี้แล้วแต่ก็ทำเป็นเครื่องสเต็ป NA นะครับโดย Dr. Racing ซึ่งคันนี้ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปก็ผมก็ว่าเฮ้ยคันนี้ผมว่ามันสวยนะมันดูทรงแล้วมันได้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวชุดหน้าก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของชุดล้อ MFZ ซึ่งต้องบอกว่าล้อ MFZ ตัวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยแบบว่าอยากได้มากนะครับแต่ณขนาดนี้เนี่ยมันมีน้อยมากนะครับก็เอาไปว่าใครที่สนใจผมแนะนำเลยแล้วกันลองมาดูแนวทางของการแต่งได้นะครับเมื่อกี้นี้ดูคอมเมนต์คุณรังสรรค์สุสวัสดิ์บอกว่า Giono เกิดแน่นอนครับไม่ใช่คุณวีระเทพขออภัยคุณรังสรรค์สุสวัสดิ์มาดูแต่ไม่ได้คอมเมนต์นะครับคุณรังสรรค์ครับเห็นได้ข่าวว่าทำสติกเกอร์ไปหลายคันไม่ใช่เหรอครับขออนุญาตไปด้วยคนครับได้เลยครับคุณบอยประกันบอกว่ามีคนขี่ไหมเดี๋ยวไปช่วยขี่ได้ข่าวว่า2ขีดไม่ใช่เหรอครับคุณบอยประกันครับคุณบอยประกันดูทางบ้านไปนะครับอย่าเอา2ขีดมาติดพวกเราเลยนะครับพวกเราต้องมีงานทำอีกเยอะแยะนะครับดูกันต่อคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมรักมากนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำละแล้วก็สุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องของรถที่เป็นกระแสเลยนะครับว่าเฮ้ยโดนด่าเยอะนะครับเพราะว่าเอาคลิปวิ่งแต่ไม่ใช่ของผมนะครับคันนั้นไม่ใช่ของผมนะฮะอันนั้นเมืองนอกฮะไม่เกี่ยวกับผมของผมจอดโชว์ที่ร้านซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรประมาณนี้กับ Forza 350 Turbo นะครับก็เป็นรถที่เป็นกระแสเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นรถสกูตเตอร์ณขนาดนี้ที่ถือว่าเร็วที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับในคัส300 350 500 560ผมว่าอ่ะให้ถึง800เลยไม่มีใครเกินแน่นอนเพราะว่าตอนนี้สถิติของรถ Turboที่เป็นเครื่อง Forza เนี่ยทำเอาไว้ประมาณ 240G ขึ้นนะครับที่วันนั้นลงคลิป238อันนั้นน่ะคือเป็นคลิปก่อนหน้าแต่ว่ามีวิ่งไปแล้วจริงๆคือประมาณ245 247ได้แต่ว่าไม่เอาลงคลิปละนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเก็บในเรื่องของรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมตัวนำเอาไปโชว์ให้กับเพื่อนๆที่จะไปงานของ Honda A-Team Mega Fest ได้เห็นในเรื่องของไอเดียของการตกแต่งในรูปแบบของรถเทอร์โบเผื่อว่าจะมีเขาเรียกว่ามี challenge หรือว่ามีความที่แบบว่าปรารถนาอยากจะไปแต่ง Forza ให้เป็น Forza Turbo ที่บ้านก็ได้นะครับก็มาปรึกษากันได้ว่าต้องทำอย่างไรอะไรอย่างกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบทำเองก็
งบประมาณก็หลายอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าวันพรุ่งนี้เอาไปให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นไอเดียนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เห็นแล้วนะว่าผมกำลังเตรียมตัวนะครับนำรถทั้งหมดด้วยกัน6คันรวมถึง ADV 350ของผมอีก1คันที่ทาง YSS นั้นรับไปแล้วนะครับก็มีเอาไปโชว์ทั้งหมดด้วยกัน7คันเรียกว่าครอบคลุมแล้วกันผมว่ารถผมครอบคลุมหมดเนาะถ้าเกิดว่าเป็นออโต้ที่ผมขาดจริงๆของ Honda ก็น่าจะเป็นตระกูล ADV ซึ่ง ADV 160นั้นผมไม่ได้ซื้อ ADV 150ผมขายไปแล้วแล้วก็มี Scoopy i ที่ผมไม่ได้ซื้อนะครับฉะนั้นอันนี้ผมว่าครอบคลุมแล้วนะฮะก็ถือว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็จะได้เห็นนะครับในเรื่องของคนที่รักแล้วก็ชอบในเรื่องของแบรนด์ Honda โดยเฉพาะสายออโต้นะครับวันพรุ่งนี้ไปเจอกันนะครับมีรถโมบายของ API Tech แบบปีที่แล้วไหมมีครับมีแต่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นรถของทางค่ายเป็น Sเป็น East NJT ก็คือของ Hyeching นะครับตัวที่เป็นไดโน่แข็งๆนั่นน่ะเขาจะเอาไปขึ้นแทนนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะเอารถไปแจมเอาไปลองก็เชิญเลยนะครับวันพรุ่งนี้สามารถที่จะเอารถไปโชว์แรงม้าได้ถ้าผมมีโอกาสผมจะเอาตัวคันเทอร์โบเนี่ยไปปั่นเล่นๆให้ดูว่าแรงม้าที่บอกว่าขึ้นมา78ตัวแบบแป๊บๆเนี่ย78ตัวปึ๊บๆๆขึ้นมาเลยเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอาไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยดูแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนผ่านในเรื่องของ QR Code ตอนนี้แปะให้อยู่นะครับสำหรับคนที่จะไปวันพรุ่งนี้แล้วคิดว่าตัวเองไปแน่นอนอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่กลับมานะครับลง QR Code อันนี้ไว้ครับเพราะถ้าเกิดคุณไปหน้างานบางที QR Code อันนี้มันไม่มีนะครับหรือมันหมดเขตหมดโควต้าฉะนั้นตอนนี้ใครที่รับชมอยู่นะครับรีบเนี่ยจึ๊บๆเข้าไปเลยได้เลยนะครับใครอยากจะไปก็ไปนะครับผมสำหรับตอนนี้อ่ะสวัสดีคุณเอซุปเปอร์สกูตเตอร์ช็อปขออนุญาตไปด้วยคนนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคุณเอไปอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เอาไปว่าเพื่อนๆที่อยากจะไปนะครับผมเน้นอีกทีนึงแล้วกันวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับที่ Bravo BKK อยู่พระราม9ครับซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันมีคอนเสิร์ตมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีสาวๆเยอะแยะมีรถโชว์แยะมีร้านค้ามากกว่า120ร้านค้านะครับใครที่สนใจก็ไปได้ที่จอดไม่ต้องห่วงครับขี่ Honda Auto ไปจอดได้หมดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าเรื่องของงานนั้นนะครับตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าคุ้มๆนะครับฟรีหมดนะครับฟรีหมดซึ่งได้ข่าวว่าณขนาดนี้เนี่ยที่ตอนนี้ที่จัดงานอยู่เนี่ยเขากำลังทำการเซตติ้งกันอยู่นะครับมีบรรดาร้านค้าไปจอดรอกันเยอะมากแล้วผมเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยผมจะสั่งเด็กปิดร้านแล้วก็จะเอารถทั้งหมดไปเจอที่นู่นเลยนะครับที่ Bravo BKK พระราม9ครับเน้นอีกครั้งนะครับ Bravo BKK พระราม9ใครไม่รู้จักมันคือโชนีซีเก่าหรืออยู่ข้างๆกับ RCA นั่นเองนะครับเอาไปว่าวันนี้เอามาให้ดูกันแล้วนะครับกับงานที่อยากจะให้เพื่อนๆนั้นไปเจอกันไปแจมกันนะครับ Honda AT MegaFest 2024โดนทางไทย Honda นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับใครที่เจอผมนะครับอยากจะได้สปีกเกอร์ผมมีให้กับสปีกเกอร์ลายเซ็นจอห์นไรเดอร์นะครับ Limited Edition นะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ